มากันที่ข่าวบันเทิงแซ่บๆอื่นๆอีกบ้างนะครับยังมีข่าวบันเทิงให้ติดตามอีกเพียบเลยนะครับมีเปิดละครเรื่องใหม่ด้วยจะเป็นเรื่องอะไรไปดูกันครับเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ละครช่องจิม M25 ที่ได้นำละครที่เคยโด่งดังกลับมารีเมคใหม่สำหรับเรื่องนางมาร กำกับการแสดงโดยมะเดี่ยวชูเกียรติซึ่งล่าสุดก็ได้เดินหน้าฟิตติ้งกันไปแล้วนะคะโดยมีนักแสดงมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นแจ๊กจั่นอคัมศิริไนกี้นิติดลใหม่สุคนธวาอุ๋มอภัสศิริตรินเศรษฐโชค ที่ทุกคนต่างก็แต่งตัวมาให้สมกับคาแรคเตอร์ในเรื่องเรียกว่าแค่วันฟิตติ้งก็เต็มที่กันสุดๆแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่างานนี้วันคนจะเปรียบเทียบกับเวอร์ชันเดิมบ้างหรือเปล่าว่าไปถามจากพวกเขากันเลยดีกว่าค่ะโอเคดีใจนะครับดีใจเพราะว่าได้เห็นพี่จันเนี่ยมีฝีมือที่ดีอยู่แล้วแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจมากที่ได้มาเจอกับพี่จันในเรื่องนี้ครับกับน้องทั้งสองคนก็ตื่นเต้นเพราะว่าก็ชื่นชมผลงานน้องมานานนะคะเห็นฝีมือในการทำงานก็รู้สึกแบบยินดีที่ได้ร่วมงานด้วยมากๆก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางช่องก่อนเลยนะครับช่องGMM 25แล้วก็พี่ช็อตได้เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกกลัวเปรียบเทียบไม่ค่อยกลัวค่ะเพราะจะรู้สึกว่ายุคสมัยมันผ่านนะคะถ้าเวลาเราทำแล้วก็อันนี้เราก็จะต้องเป็นแบบฉบับของเราเพราะถ้าทำเหมือนเดิมก็คงไม่รู้ว่าจะทำไปทำไมเนอะก็คือมีการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบันการตีความก็คงไม่เหมือนกันเพราะพุ่มกับก็คนละคนค่ะอยากให้ติดตามนางมานะคะในเวอร์ชันนี้นะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนเพราะว่านอกจากพวกเรา4คนแล้วยังมีนักแสดงอื่นๆอีกมากมายครับข้างเลยทีเดียวค่ะรับรองไม่ผิดหวังค่ะโอเคเรียกว่าเตรียมความพร้อมมาในทุกๆวันเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคุณพ่อมือใหม่เจมส์เรืองศักดิ์ ที่ตอนนี้ในแต่ละวันเจ้าตัวก็เรียนรู้สิ่งที่ต้องทำเพื่อรอต้อนรับลูกสาวตัวน้อยที่กำลังอยู่ในท้องภรรยาคนสวยคุณก้อยณัชชาตอนนี้มีอายุครรภ์เข้าเดือนที่5แล้วค่ะช่วงนี้นอกจากคุณพ่อเจมส์จะเอาอกเอาใจภรรยาด้วยการพาไปทานอาหารในที่ต่างๆแล้วเจ้าตัวยังเตรียมพร้อมสำหรับงานบ้านที่ต้องรับผิดชอบอีกด้วยแหละค่ะอย่างล่าสุดคุณพ่อเจมส์ก็ได้โพสต์ภาพขณะกำลังนั่งรีดเสื้อผ้าสำหรับเด็กด้วยท่าทางสุดมุ้งมิ้งพร้อมกับแคปชั่นว่าไม่ว่าอยู่นอกบ้านจะทำงานตำแหน่งอะไรแต่พอกลับมาบ้านก็ยอมเป็นคนใช้ให้ลูกได้เสมอ เห็นแบบนี้ก็ทำเอาชาวเน็ตชื่นชมกันยกใหญ่กับความน่ารักแถมบางคนก็ยังแอบแซวด้วยอีกนะคะว่าเป็นคุณพ่อที่จัดเต็มมากๆถึงกับต้องใส่ชุดสูทเต็มยศนั่งรีดผ้าให้ลูกสาวกันเลยทีเดียวค่ะหลังจากที่คุณกิ้นชาลิสาออกมาโพสต์ข้อความร้ายยาวเรื่องที่ได้เลิกรากับอดีตแฟนที่คบกันมานานถึง11ปีอย่างโอ๊ตปราโมทด้วยเหตุผลหมดแพชชั่นทางด้านของคุณกิ้นก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆใน Instagram อีกเลยแต่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะโอ๊ตปราโมทก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงสาเหตุในการเลิกรากันในครั้งนี้แถมยังเน้นย้ำให้คนที่เข้ามาต่อว่าไว้อย่าพาดพิงถึงคนอื่นหากจะด่าก็ขอให้ด่าตนเพียงคนเดียวพร้อมกับยืนยันว่าที่ผ่านมาทำดีที่สุดแล้วและล่าสุดทางด้านของคุณกิ้นก็ได้ออกมาตอบคำถามใน Instagram หลังมีคนเข้ามาเขียนคอมเมนต์ในทำนองว่าทำไมยังเก็บรูปฝ่ายชายไว้ทั้งที่โอ๊ตปราโมทลบรูปคู่ที่เคยมีออกจาก Instagram ไปหมดแล้วโดยคุณกิ้นก็ได้ออกมาตอบกลับด้วยข้อความสั้นๆแต่ได้ใจความว่าความทรงจำดีๆค่ะก็เข้าใจแหละนะคะถึงจะเลิกรากันไปแต่อย่างน้อยก็เคยรักกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจริงไหมล่ะคะโลกสวยปะล่ะ